ในส่วนของปตท.นะครับก็ต้องบอกว่าร่วมแบ่งเบาภาระภาครัฐบาลนะฮะจัดการการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างต่อเนื่องนะครับต่อยอดความสำเร็จลมหายใจเพื่อน้องเฟส2นะครับรวมพลัง9ต่อกับก๊อตจินะฮะจัดตั้งกองทุนแรกเริ่มศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในวิกฤตการศึกษานะครับก็ขอจึงค่อยขอความอนุเคราะห์มาทางนี้เนี่ยนะฮะว่าประมาณไหนยังไงอะไรกันประกันนะครับผมจะมาเล่าข่าวให้ฟังสำหรับทางปตท.นะครับก็ต้องบอกว่าปตท.นี่ขอขอบคุณทุกพลังกายพลังใจนะฮะที่ทำให้โครงการลมหายใจเพื่อพี่น้องเฟสแรกระดมทุนได้ถึง150ล้านบาทคุณนัทตามเป้าหมายยังรวดเร็วมากนะครับแล้วก็ความตั้งใจของทุกคนนะฮะจึงแรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับปตท.มุ่งมั่นเดินหน้าทำกิจกรรมของ PTT Virtual Run เพื่อลดช่องว่างทางการศึกษาเฟสที่2ต่อไปนะครับจึงขอเชิญชวนประชาชนนะครับร่วมภารกิจ9ต่อกับก๊อตจิเดินวิ่งสะสมระยะทางรวม20ล้าน9กับก๊อตจินะครับเพื่อจัดตั้งกองทุนแรกเริ่มศูนย์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในวิกฤตการศึกษาอันนี้ผมเห็นด้วยเลยนะครับควรจะไปมีเวลาผมว่าจะไปร่วมด้วยนะครับร่วมกับกสศครับสำหรับดูแลเด็กเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สถานการณ์ที่ปัจจัยคาดไม่ถึงที่อุบัติเหตุอาชญากรรมนะฮะแล้วก็ครอบต่อครอบครัวแล้วก็เยาวชนทำให้มีความเสี่ยงที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษาได้นะฮะก็มันมีหลายประเด็นนะเรื่องโรคติดต่อเรื่องอุบัติเหตุเรื่องอะไรที่มันเป็นมรสุมที่เข้ามาทั้งโลกอ่ะครับรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับใช่ใช่ใช่นะฮะก็นะฮะก็ขอบคุณนะครับทางปตท.ที่มีกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับ20ล้าน9นะฮะก็จิตนะครับก็ต้องบอกว่าใครที่อยากจะมาร่วมนะฮะช่วยกันเนี่ยเป้าหมายเนี่ยนะครับก็เดินวิ่งสะสมระยะทางอย่างที่ผมบอกนะครับ20ล้าน9เพื่อก็จิตนะครับก็1กิโลเมตรเท่ากับ3ก็จินะฮะสิ้นสุด30มิถุนายนนี้นะครับก็สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่สะสมระยะเดินวิ่งนะฮะตั้งแต่15พฤษภาคมสามารถสะสมระยะต่อเนื่องเพื่อลุ้นของที่ระลึกจนสิ้นสุดโครงการได้นะครับที่ www.lomhaiaijpinong.com ภาษาไทยเลยครับ www.lomhaiaijpinong.com คุณถ้าไม่เข้าใจเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์นี้ได้นะครับก็มี QR code ด้วยคุณสแกน QR code ขึ้นมาเดี๋ยวรายละเอียดมันก็จะเด้งเข้ามาในมือถือของคุณนะฮะแล้วก็เป็นกิจกรรมดีของปตท.นะครับ